เมาให้แซดนางร้ายอันฟอลโล่ผัวจับได้ฝ่ายชายแอบมีเมียน้อยส่งท้ายวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์เจ๊มอย108ก็ได้มีเรื่องราวแซ่บๆของคนบันเทิงมาให้เผือกให้เดากันสนุกๆอีกแล้วซึ่งคราวนี้เปิดประเด็นนางร้ายสุดแซ่บกับสามีสุดเจ้าชู้โดยระบุว่านางร้ายอันฟอลโล่ผัวใครกันเอ่ยห่างเมียทีไรทำตัวเป็นหนุ่มโสดหลันล้าไม่อายฟ้าดินจนลูกเมียต้องส่งสัญญาณเตือนอันฟอลโล่ให้รู้ว่าไม่โอเคแต่พ่อโนสนโนแคร์จ้ากลับได้ใจทำนิสัยเดิมเพิ่มเติมเกี่ยวก้อยอีมือที่สามเข้ามาทำให้ค้าเตียงสั่นอีกตามเคยอย่างว่าเกิดเป็นคนที่ไม่รู้จักพอจริงๆเลยเนาะเป็นผัวนางร้ายระดับต้นๆแล้วมีลูกที่น่ารักแต่เรื่องผู้หญิงไม่เคยลดละล่าสุดไปดูงานต่างประเทศหายหัวไปไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านลืมเมียไม่ว่าแต่ลืมลูกมันตลกจังเลยค่ะทำไงได้คนมันชอบแอบกินจนเป็นนิสัยแม้เมียจะสวยแซ่บแถมเก่งและดีก็ไม่เป็นผลเพราะใจมันชอบร้องกินใหม่เฮ้อเกิดมาในชีวิตหนึ่งถ้าเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็เป็นพ่อที่ดีสักครั้งให้กับลูกหน่อยเฮ้อกราบอีชนีก็ไม่เคยยับยั้งชั่งใจเขามีลูกมีเมียกูไม่สนเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติงสินะเตือนไว้เลยเขาได้มึงไม่นานก็ทิ้งจ้าอุ๊ปส์สำนึกในหัวใจก็ไม่รู้เลยอะไรดีอะไรชั่วคิดเป็นแค่นี้คิดแค่นอกใจแล้วก็เย่เย่อินละช่องวันโว้ยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ๊มอยสื่อถึงใครนะคะแต่ลูกเพจหลายคนอ่านแล้วร้องอ๋อเดากันไปทิศทางเดียวกันพร้อมใจดีหย่อนคำใบให้ไปคิดเพิ่มเติมอีกว่าพี่คนเดิมอีกอ๋อนี่พี่แกจะไม่เปลี่ยนนิสัยจริงๆหรอเมียสวยแซ่บขนาดนี้เพื่อนบงกฎหรือเปล่ามีลูกชายลูกหญิงคนใช่ไหมสงสารผู้หญิงจังหลายรอบแล้วโอเครู้ละไปส่องมาละอันฟอร์จริงๆเมียน้อยคนเดิมไหมหรือเมียน้อยคนใหม่น่าสงสารนางทั้งสวยเก่งดีลูกก็น่ารักอีผัวก็ไม่เคยรู้จักพอไม่สงสารลูกกันบ้างเลยหลายรอบแล้วช่างเถอะหลักลูกพอแล้วก็ไม่รู้ว่าคู่รักดังกล่าวจะเป็นใครนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตค่ะ